เด็กน้อยโอ้โหนี่มันคือใครเนี่ยใบบุญบุญใบบุญ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 มองไม่เห็นข้อความเลยมองไม่เห็นข้อความเลยนะครับตอนนี้ Good morning ครับ Good morning ไลฟ์ไปหรอใช่ใช่ใช่อ๋อมันต้องปิดตรงนั้นโอ้ลูกสาวเธอลูกสาวเธอมาจุ๊บเธอไปกินนู่นเด้อไปกินนู่นสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้อาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าช้างเยอะอะไรหมอกควันเต็มไปหมดเลยนะครับขาวโพลนไม่ใช่ไดไอซ์นะคะมองอยู่ด้านหลังไม่ใช่ไดไอซ์เหลือแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือหมอกมาจากไหนก็ไม่รู้ฝุ่นและควันเมื่อเช้าเขาบอกว่าลำปางติดอันดับแล้วนะเธอโดยเฉพาะอำเภอแม่ม้อฉันว่าอำเภอเมืองก็ไม่น่าต่างหรือว่าในกระทั่งฉัตรก็ไม่น่าเหลือใช้คีย์เวิร์ดว่าติดอันดับรู้สึกอยากจะปรบมือให้เลยยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีฉันต้องภูมิใจมันขาวไปหมดเลยขาวมากค่ะมันขาวมากอีอันนี้คือยิ่งกว่าใช้แบบไอ้นี่นะยิ่งกว่าใช้เอฟเฟกต์ใดๆยิ่งกว่าใช้เอฟเฟกต์ใดๆสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับไม่ใช่มีแค่3เชือกตรงนี้นะมีลายล้อมเราตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับกล้องไปรอบทิศใช่มีเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็จะมีน้องควันเคนนะครับควันตั้มนะครับอยู่ตรงนี้ฟังแล้วเหมือนลำเคนยังไงก็ไม่รู้ถ้าสมมุติว่ามีดนตรีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะลำเคนก็ได้ใช่หรือไม่ก็แบบวงดนตรีย้อนยุคลูกสาวของเขาโชว์ความสามารถสิจุ๊บส่งจุ๊บส่งแม่แม่สิลูกเล่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 จุ๊บส่งไปปะสวยสวยสวยเล่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 เสียงดูเสียงสวยที่สุดละเนี่ยจุ๊บส่งไงนะโอ้โหโอ้โหเราก็สายอวยนะครับไม่ได้หรอกเราต้องเชียร์ลูกสาวของเรานี่แล้วก็ได้อาหารได้อาหารรางวัลครับผมรางวัลชิ้นน้อยไม่เข้ากับพุงของเขาเลยนะใช่ใช่เห็นไหมพี่เคนก็มันเขี้ยวเหมือนเรานะฮะจกพุงแทนเราเขาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยมูทูจะได้ออกมาโชว์เมื่อไหร่คะมูทูได้ออกมาโชว์เมื่อไหร่เดี๋ยวรอฟังข่าวสารนะครับจากคุณหมอนะจากคุณหมอตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับไปกดดันที่เพจโรงพยาบาลช้างแม่กระซิบอีกแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูเนาะถ้าอาการเขาเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งออกมานะครับอันนี้จะเป็นน้องแสนชัยน้องแสนชัยแล้วก็อะไรนะใช่ใช่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนเชือกอื่นมันไม่เหมือนเชือกอื่นมีเชือกเดียวเนี่ยครับผมนะจุ๊บเก่งเสียงดีนะจุ๊บเก่งเสียง ซึ่งจริงๆวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองแพลนให้ดูก่อน360องศาว่าขาวโพลนใช่ครับเห็นช้างกันไหมคะเพราะเราให้ดูบรรยากาศไงแต่เราไม่ได้ให้ดูช้างเนาะเราให้ดูบรรยากาศดังนั้นบรรยากาศวันนี้นะครับนี่ทุกคนขาวสะอาดแน่นอนจริงๆจะมียืนอยู่ตรงด้านล่างตรงนู้นด้วยนะแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของตรงเนี้ยจะอยู่ที่กลุ่มของห้องเรียนของช้างเนาะถ้าที่อยู่ป่าหญ้าตรงนั้นจะเป็นกลุ่มของนั่งช้างชมธรรมชาตินะครับนะอยู่ที่นั่งช้างชมธรรมชาตินะครับนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้ระวังนะพี่อันนั้นลูกค้างเลยคุณลูกค้างใช่ครับตรงนี้ก็จะมีศาลพระพิฆเนศนะครับซึ่งน้องช้างเขาก็จะมายืนอยู่จุดนี้โรงเรียนควานนะครับจะมาเข้าร่วมพิธีในวันที่12วันนี้จะเป็นการมามาร์กจุดนะครับมามาร์กจุดกันนะมามาร์กจุดกันใบบุญขอจับพุงหน่อยขอจับพุงหน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอใบบุญนานเจอพุงหน่อยมันไม่หวงกันเลยคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงกันหรือเปล่า
นะครับตรงนี้ก็คือน้องใบบุญนะคือเพียงเดียวน้องหยุดน้องหยุดคุณพุ่มพวงหยุดฝั่งนี้ก็คือคุณเซลานะครับน้องเซลานแล้วก็ฝั่งนี้จะมีพาชีแล้วก็คุณพ่อโจโจ้พาชีเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับนี่พร้อมแล้วตอนนี้จะให้ดูวิวประมาณนี้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวไปยืนดูใกล้ๆศาลนะครับตัวเล็กๆเข้ามาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆGood morning to everybody. For today is the special occasion for me to come to see the elephant at the Mahout and Elephant Training School in this past because on the 12th March, we're going to have the big celebration for the Thai National Day. For the Thai National Day and for today, the elephant in each group, in each area,As like possible, they're gonna come to join with the activity. มาซ้อมใช่ไหมครับวันนี้มาซ้อมครับคุณนุ้ยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพ็ญศรีพี่อนิสานะครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะรอควานไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งน้องบีไปเข้าห้องน้ำครับพี่ ใช่สวัสดีคุณอริพรนะครับสวัสดีคุณสร้อยเพชรนะครับวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับนี่น้องบีมาละน้องบีมาละน้องบีมาแล้วน้องบีมาแล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมตัวที่มาหลังก็กระจายอยู่ด้านหลังแสดงว่าจะมีเป็นแบบ1แถว2แถวนะครับ1แถว2แถวตอนนี้น้องช้างเยอะมากเดี๋ยวผมขอมาอยู่จุดด้านข้างจุดริมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นได้เด่นชัดนะ โอ้ลาวานคิดถึงจังเลย So this is Phang Lawan my beloved one as well ลาวานลาวันนะครับก็อาจจะเป็นโมเดลสำหรับน้องใบบุญก็ได้นะพี่จำหลัดสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่ไปขี่เดินรอบอ่างด้วยสัญญาณชัดเจนดีใช่ไหมครับผมนะชัดเจนดีนะเพราะว่าอะไรนะวันนี้พอมันมีสัญญาณนี่มันอาจจะงองแงงนิดนึงนะสัญญาณลาวันสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีในส่วนของอะไรนะที่เป็นกลุ่มแท็กซี่จะอยู่ด้านหลังนะครับกลุ่มแท็กซี่จะอยู่ด้านหลังนี่อยู่ด้านนี้อ่างทองชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับดวงเพื่อนสาวนะ reaction เหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเวลาคุยกันเมื่อวานก็มีอันนี้นะสองสาวเขาเจอกันวันนี้น้องช้างก็จะได้มาเจอกันหลายๆเชือกนะครับก็จะมีอาการตื่นเต้นดีใจนะมีการตื่นเต้นดีใจเมื่อกี้นี่เป็นเสียงของน้องลาวันนะครับสำหรับปีนี้นะครับในส่วนของวันช้างไทยเราก็มีการจัดกิจกรรมขึ้น2วันนะครับโดยวันที่12และ13นะครับซึ่งวันที่12นี่ก็จะมีการฮ้องขวานนะครับมีการฮ้องขวานนะครับน้องช้างแล้วก็วันที่13นี่ก็จะเป็นพิธีแล้วก็จะมีในส่วนของที่ช้างกินสโตกนะครับที่ช้างกินสโตกจุดนั้นนะวันนี้เรียกว่าละลานตานะครับคลองตันชัดค่ะโอเคนะครับอย่าให้เกินขอบฉานะคะเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เลยก็ได้ค่ะใกล้ๆขอบหญ้าตรงนี้เลยเวลาถ่ายรูปจะได้ส
วยเนาะเออนะฮะให้เขตต้นสาขาเนี่ยอันนี้หนึ่งแถวนะครับพร้อมกับพี่ควานของเราน้องส้มจุกมาไหมน้องส้มจุกไม่ได้มานะครับน้องส้มจุกไม่ได้มานะครับนะน้องๆแต่ละเชือกอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์มากนะครับควานก็เหมือนกันนะควานก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับผมนะสมบูรณ์ทุกคนที่นี่เลี้ยงดีใช่ไหมเดินเยอะนะครับเต็มจอไปหมดเลยเต็มจอเราต้องถอยหลังอีกนิดนึงนะนานๆจะเขาเรียกอะไรปีละหนึ่งครั้งเนาะจะได้เห็นเขามารวมกันนะครับมารวมกันนะกี่เชือกเนี่ยเนี่ยล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับประมาณ12 13เชือกเลยที่อยู่ด้านนี้นะครับนี่ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเชือกเด็กๆนี่ก็จะมีความซุกซนซุกซนนิดนึงนะเสนชัยน่าจะมีมินิฮาร์ทด้วยหรือเปล่าไอ้ยะยะวันที่12นะครับมาดูพี่ควานได้นะมาดูช้างได้อะไรนะดูก็ได้เออมันวันไหนก็อาจจะมีแต่งตัวเท่กว่านี้ไงเออชื่อมะห้อมเนี่ยแหละอะไรนะใหม่ที่สุดเหรออย่างที่สุดแล้วนะครับนี่มันจะเจอได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านนี่นะถือได้ว่าเป็นผู้ที่ช่ำชองนะครับในส่วนของการดูแลน้องช้างนะครับนะมาเจอพี่ควานมาเจอน้องช้างได้นะครับผมนะความคิดเห็นพร้อมกับดาวสมุดประการชัดเจนค่ะนะครับนี่อันนี้น้องเขาจะชินกับการยืนแถวกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะเดี๋ยวผมจะแวบไปตรงนู้นแวบไปตรงนี้นะผมพามาตรงนี้บ้างน่ารักนะครับนี่อันนี้เซตที่2ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นจุดอยู่บวงสรวงจุดอยู่บวงสรวงนะครับมีหัวหน้าแดงจุดอยู่บวงสรวงพระพิฆเนศนิ่งมากเลยค่ะนะครับก็อย่างที่เราได้ให้ข้อมูลไปเนาะนะในส่วนของนกช้างที่อยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกันนะครับสนิทสนมเป็นเพื่อนกันแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางเชือกนะครับที่บางทีก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนกันเนาะเพราะอาจจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะครับนะเราก็จะมีการให้เขายืนอยู่อีกสถานที่นึงนะครับอีกสถานที่นึงเดี๋ยวจะขอมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับขอดูฝั่งนี้บ้างนะฝั ่งนี้นะครับจะพยายามช้าๆที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าช้าๆแล้วจะได้พาเล่มงามด้วยนะฝั่งนี้คือคุณแสนสุขนะครับนี่กับควานนะครับควาน2นะครับอันนี้คือคุณแสนสุขนานๆเราจะได้มาเจอเขานะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนเดี๋ยวก่อนการอันนี้จะเสร็จ เดี๋ยวไปเจอครบทุกเชือกส่วนอันนี้คำแสนใช่ไหมนะคำแสนกับพี่มนนะครับอาจารย์มนนะครับนะอาจารย์มนนี่คำแสนนะครับเป็นช้างในตระกูลแสนนะครับทั้ง2เชือกนี้ช้างในตระกูลแสนเช่นเดียวกันนะครับแล้วถัดมาตรงนี้บ้างถัดมาตรงนี้ถัดมาตรงนี้ถัดมาด้านนี้ถัดมาด้านนี้ติด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 นี่อันนี้อีก4เชือกนะครับนี่อีก4เชือกก็จะมีน้องไพบุญนะครับไพบุญกับพี่ต๋องแล้วก็จะมีน้องกับติดนะครับกับน้องอ้นแล้วก็ทองคํานะครับกับพี่เชิดนะครับผมแล้วก็น้องบุทูกับชาวีนะครับชานะครับแล้วของเพื่อนเราช้างอยู่ไหนช้างอยู่ ส่วนช้างของเพื่อนผมที่ตกมัน เอาก๋วยเต้นมาขี่ก่อนก็ได้
โอเคเต้มาขี่ก่อนก็ได้นะครับนะจริงๆของคนก่อนก็จะดูของแสนเมืองนะจะดูแสนเมืองแต่ตอนนี้คุณแสนเมืองเขาตกมันอยู่นะครับอยู่ในช่วงตกมันนะครับสี่หนุ่มนะครับแห่งแก๊งบอยแบนด์นะครับนะส่งมาเป็นตัวแทนนะวันนี้แก๊งบอยแบนด์นะครับแก๊งบอยแบนด์อาจจะให้ดูระยะไกลตรงนี้อีกหนึ่งเชือกนะครับมีอีกหนึ่งสุดหล่ออยู่ด้านนี้ก็คือคุณซับไพวันนั่นเองวันนี้ผมอาจจะหันไปหันมานะครับนิดนึงเพราะว่าดีใจตื่นเต้นนะครับช้างมารวมกันเยอะนะช้างมารวมกันเยอะนะครับอันนี้คือคุณจันแดงนะครับพังจันแดงนะครับบนนะพังจันแดงนะครับอันนี้จะเป็นพี่สาวของน้องพัทิดาจุธานันนะครับนะต้องซ้อมกินสโตกด้วยไหมคะถ้าซ้อมกินสโตกนี่อ้วนแน่นอนเลยเนาะซ้อมกินไม่ซ้อมเนาะไม่ได้ค่ะถ้าซ้อมกินเดี๋ยววันจริงจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะใช่วันจริงน้องช้างก็แบบไม่มาละเพราะกินไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเพราะถ้าซ้อมนี่หลายวันอยู่นะซ้อมถ้าซ้อมกินนี่สามารถซ้อมได้ทุกวันซ้อมกินได้สามารถซ้อมได้ทุกวันซ้อมกินได้ทุกวันซ้อมกินได้ทุกวันเลยครับมันเขี้ยวช้างแหละแต่ทำอะไรเขาไม่ได้มาทำกำนันแทนและวันนี้ดีจริงๆนะครับวันนี้ดีจริงๆฮิวจิตฮิวใจนะครับวันนี้ได้เห็นทุกอย่างเมื่อวานก็ฮิวใจกับน้องยุ้ยกับน้องแสนรู้ไปนะวันนี้มาฮิวใจกับกองทัพช้างนะอลังการนะคะแล้วคุณแสนรู้กับคุณยุ้ยล่ะเขาจะมาร่วมไหมเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยวงในแจ้งว่าวงในมาวงในเท่ากับพี่จุ้ยแจ้งว่ามาแต่ว่าตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนว่าจะอยู่ตรงไหนใบให้ว่าห้องเรียนของช้างอันนี้คือใบแล้ววงในคงไม่เอาหอหีบไปขั้นระหว่างไม้มาลัยไม้ม้วนกับนอหนูนะวงไหนใช่ไหมวงนี้แหละนะวงนี้วงในก็คือวงนี้นะครับส่วนเชือกที่สองตรงนี้ก็คือคุณจันเพ็ญนั่นเองนะครับคุณจันอุ๋ยดูไฮโซเลยอ่ะคุณจันเพ็ญคุณจันเพ็ญนะคุณจันเพ็ญแล้วก็คุณขอดนะครับพังขอดคุณขอดกับพ่อไหลของเขาใช่ครับเพราะไหลนะครับใส่รู้กับน้องยุ้ยไม่มานะครับยังไม่มาค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ลึกนักไกลในเนี้ยเขาเพิ่งออกจากตรงจุดตรงนู้นด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าต้องทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วก็สถานที่ใหม่ก่อนนะคะใช่ใช่ได้มาร่วมงานถือว่าเลิศมากแล้วนะหนูเกินความคาดหมายนะคะวงในบอกปุ๊บดิฉันกรี๊ดเลยนะคะ เดี๋ยวขอขยับมาตรงนี้เรากำลังจะไปหาไปดูเรื่อยๆคุณทานตะวันสวัสดีครับลุงแก่ลุงแก่หัวเราะให้ฟังหน่อยหัวเราะอะไรล่ะอย่างนี้ใช่ไหมหัวเราะไม่ออกก็นี่ขนาดหัวเราะไม่ออกแล้วชอบแซวลุงแก่นะครับลุงแก่หัวเราะได้อันนี้มากทานตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานตะวันทานตะวันกับพี่ศิลานะครับทานตะวันนี่เป็นช้างตัวใหญ่น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นคุณยายมนะครับคุณยายมก็อยู่ฝั่งนี้นี่คือสิงขอนนะครับได้อยู่ครับมันต้องถอยดูไกลๆไม่เห็นพี่ควานเลยกลัวถอยไปโดนช้างสวัสดีครับจากสุโขทัยสวัสดีนะครับสวัสดีจากแอดมินคนสุโขทัยเช่นเดียวกันนะครับสุโขทัยเหมือนกันเลยเราสุโขทัยเหมือนกันเลยฝั่งนู้นมีการคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับสวัสดีนะครับอันนี้คือคุณยายมนะครับคุณยายมแล้วก็คุณคัมมี่นะครับคุณคัมมี่มูทุจะได้มาหรือเปล่ามูทุยังไม่ได้มานะครับผมยังไม่ได้มานะครับนี่คุณคัมมี่และอันนี้เป็นสีดอใหญ่นะครับ คุณคัมมี่ตรงนี้ก็มีลุงคัมเหมือนกันฝั ่งนี้คัมมี่
พราะพลายยังอยู่ข้างบนอยู่เลยมุทุนะครับแล้วก็ลาวันพระธิดาแล้วก็สารวินนะครับนี่นะเผื่อท่านไหนมาวันนั้นถามหาสารวินอยู่ไหนนะสีดอใหญ่อยู่ไหนนะครับสีดอใหญ่อยู่ไหนนี่น้องช้างเขาแฮปปี้กันมากเลยนะครับสังเกตสีดอใหญ่อยู่นะลูกค้าสีดอใหญ่อยู่ด้วยนะครับแต่ได้ว่าแอลหาสีดอใหญ่นะดิลุคำนะครับเชิญชวนนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับมาเที่ยวหานะน้องช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้นะครับวันนั้นก็จะมีการรวมนะครับรวมกันของน้องช้างที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นกลุ่มโขงปางบุญเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเนาะนะหลายๆท่านบางทีพอบอกรวมอาจจะคิดว่าทุกเชือกมาเลยหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ครบทุกเชือกนะอันนี้จะเป็นส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้อารมณ์ดีมากเลยนะครับนี่อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีนะครับเทคนิคตอนแรกนะครับจำจากพี่ควานนะจำจากพี่ควานก่อนว่าวันน้องช้างเชียงนั้นชื่ออะไรเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรคลุกคลีบ่อยๆนะครับคลุกคลีบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มจำช้างเอานะครับจำแยกเจตุ้ยมาไหมนะครับตุ้ยประจวบยืนอยู่กับหนุ่มโจโจ้ด้านนู้นนะครับมาครับผมนะประจวบก็มาประจวบก็มานะครับนะวันนี้อยู่กันโอ้20กว่าเชือกเลย20กว่าเชือกเลยนะครับแล้วก็เชือกที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับก็มาเช่นเดียวกันนะครับก็มาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปยืนตรงหน้าแถวขออนุญาตถอยหลังก่อนมาหาวันนั้นใช่ไหมมาหาลุงคำคนเชียงใหม่มาเที่ยวหานะครับเมื่อกี้ลุงคำก็บอกมี FC มาเที่ยวหานะครับเพราะส่วนใหญ่อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วหน่อยเจอจุดด้านหน้าหน่อยลุงหน่อยสมศรีมาไหมสมศรีก็มาครับผมสีก็มานะครับสมศรีก็มาอันนี้คือจะชอบดูเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนอนน้อยหรือเปล่าเนี่ยพังทันตะวันอ่ะมีคนแซวนะนอนน้อยหรือเปล่า นอนเยอะนะครับนอนเยอะนอนเยอะไหนครับอ๋อก็มีควานพี่เดียวควานอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ใช่จะมีควานอยู่แหละมีควานอยู่ก็มีชื่อยุ้ยกับดัมมี่ใช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 ่อยู่ที่นู่นฮะอ๋อไม่ค่อยได้หลับเหรอตาเป่งเลยนะครับก็หลากหลายต่างอารมณ์กันไปนะครับต่างอารมณ์กันไปนี่อันนี้ก็ยืนชิวเลยนะครับคุณจันแดงคุณจันแดงก็ยืนชิวเลยอ้าวเพิ่งมาค่ะทำไมวันนี้เยอะจังนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นการซ้อมนะครับมาร์คจุดนะครับน้องช้างที่จะเข้าร่วมนะครับในวันฮ้องขวัญนะครับในวันฮ้องขวัญช้างนะครับวันที่12มีนานะครับ12มีนาได้ยินหัวหน้าบอกแดงบอกต่อไปจะแปรขบวนเป็นฮ้องขวัญ นะครับตรงนี้ไงคือประตุ้ยตรงนี้นะครับประตุ้ยมาซ้อมวันช้างไทยครับผมวันนี้มาซ้อมวันช้างไทยนะวันช้างไทยนะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแต่ละเชือกพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่น้องลูกข่างนะลูกข่างวนาลีนะครับธงชัยมาไหมธงชัยไม่ได้มาเนาะครับเนาะธงชัยไม่ได้มานะครับกับเคลางเนาะที่ไม่ได้มานะครับ
ว่ายสวยว่ายย่อนะครับว่ายสวยว่ายย่อแก๊งตัวเล็กแปรขบวนนะครับตอนนี้เริ่มแปรขบวนแล้วด้านหลังแล้วแถวหน้านี่ต้องแปรขบวนกับเขาไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถอยไปนู่นอ๋อให้อันหลังถอยไปก่อนเนาะเดี๋ยวทีนี้ก็จะมีการแปรขบวนนะครับซึ่งที่อยู่แถวหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มช้างผู้ใหญ่นะกลุ่มช้างผู้ใหญ่ก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับกลุ่มช้างผู้ใหญ่ก็จะอยู่ด้านนู้นนะค่อยๆถอยออกไปด้านนู้นละค่อยๆถอยไปด้านนู้นละนักเรียนช้างเด็กๆก็จะมีความสุขสนกันนะครับจินตนาการเหมือนเด็กเข้าแถวนะครับเวลาที่เข้าแถวเคารพธงชาติจะมีการสะกิดมีการแย่กันนะครับเป็นธรรมดานะช้างก็เป็นนะครับช้างก็เป็นย่อสวยมากนะครับย่อสวยมาก so right now the elephants gonna transfer gonna rotate นะ to the back that areaTo make it wider and also like preparing for the next step in the ceremony. It's kind of like this is for the rehearsal. This is for the practicing to marking the point, the area, you know, but it's not today. This is on 12th. This is on 12th. 12th March. 12th March. นี่ก็แปรขบวนนะครับน้องช้างก็แปรขบวนนี่หน้าแดงอยู่ฝั่งนู้นกลุ่มปังบุญไม่ได้มานะครับกลุ่มปังบุญไม่ได้มานะกลุ่มปังบุญจะอยู่ที่พื้นที่ของเขานะครับด้านในกลุ่มปังบุญเนี่ยจะมีสโตกนะครับไปที่นั่นนะครับจะมีสโตกไปที่นั่นนะนี่แปรขบวนเด็กๆน่ารักนะครับเด็กๆน่ารักก็ไปต่อแถวโอ้ใบไม้หยบหยับช้างจะตกใจไหมไม่น่าตกใจนะขอมุดป่านิดนึงมุมกว้างให้ดูมุมกว้างๆเด็กๆน่ารักจุงนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งมาให้กับน้องช้างนะครับมาซัพพอร์ตน้องช้างนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับวันนี้เยอะมากก็อันนี้เป็นแค่2จุดนะครับในจุดของนั่งช้างชมธรรมชาติแล้วก็ในจุดของห้องเรียนนะครับในจุดของห้องเรียนของน้องช้างนะครับวันนี้เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่เลือกไม่ถูกเลยนะฝั่งนู้นก็จะมีกลุ่มบอยแบนด์นะครับจะอยู่ด้านนู้นอยู่ถัดจากของพี่ปานนะฮะเด็กๆน่ารักนะครับThe area ใช่ไหมอ๋อโอเคครับ the area นะครับใช่ the area นะครับบางทีลิ้นมันไหลรัวไปเรื่อยขอบคุณนะครับ the area โอเคโอเคฝั่งนู้นก็เป็นน้องจากกลุ่มบอยแบนด์นะครับจากกลุ่มบอยแบนด์วันนี้มาเยอะมากนะครับวันนี้มาเยอะมากซึ่งกลุ่มน้องช้างที่ไม่ได้มานะครับอย่างกลุ่มบอยแบนด์เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีไม่กี่เชือกเนาะจะมีประมาณ4เชือกซึ่งน้องพลแสนไม่ได้มานะครับพลแสนไม่ได้มาแล้วก็บุหลงก็ไม่ได้มานะครับบุหลงก็ไม่ได้มานะบุหลงก็ไม่ได้มานี่เป็นครึ่งวงกลมนะครับหมอกควันเยอะจังที่นู่นนะครับรักษาสุขภาพด้วยตื่นมาเมื่อเช้าตกใจเลยแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากไปเอาแมสมาใส่อย่างเดียวนะครับเมื่อเช้านี้มันเยอะแบบมันเยอะมากมันไม่รู้มาจากไหนนะครับหมอกควันวันนี้เยอะมากนะเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดวันนี้ตึง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 เพิ่งเคยเห็นบอยแบนด์ใช่ไหมครับบอยแบนด์อยู่กัน4เชือกนะอยู่ด้านนู้นอยู่กัน4เชือกแต่เขาเริ่มตัวสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูมุมนู้นนะสวยงามนะครับวันนี้ช้างมากันหลายเชือกเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
สวัสดีมะกวยเต้ด้วยนะครับชื่อมะกวยเต้เนี่ยทำไมตัวอ้วนอย่างนี้มันตัวอ้วนไปขยำพุงน้องช้างยังไม่ได้เพราะน้องช้างทำงานนะครับมาขยำน้องมะกวยเต้ก่อนน้องมะกวยเต้น้องมะกวยเต้น้องมะกวยเต้ก็มาทำงานนี่อันนี้ก็เป็นช้างกลุ่มตระกูลแสนนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ในพิธีฮ้องขวัญ นะครับพี่ปานให้สัญญาณเมื่อสักครู่นี้นะดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ไปตั้งแต่น้องพายบุญนะครับน้องพายบุญนู้นเต็มไปหมดจนถึงฝั่งนู้นเลยน้องชื่อมะกวยเต้นะครับน้องหมาเมื่อกี้น้องวังวังนะครับชื่อมะกวยเต้ดน้องแน่นมากนะครับน่ารักนะน่ารักน่ารักน้องกวยเต้ดนะครับมะกวยเต้ดนะครับ น้องชื่อมะกวยเต้ดแปลว่ามะละกอนะครับสั้นๆก็เต้ดนะครับ น้องมะกวยเต้ดยืนคุมปอกคอน้องแน่นแล้ว เดี๋ยวไปขยายให้น้องกินดีอ่ะกินดีมากนะครับนี่หมั่นเคี้ยวแทนใช่ไหมนะเมื่อกี้ผมขยำไปนิดนึงแล้วตอนนี้นี่มีความรู้สึกอยากจะตัดต้นไม้สองต้นนี้ออกจังเลย บังวิวทิวทัศน์แจ้งแม่ๆหน่อยว่าวันที่12เช้างดรอบการแสดงนะคะตอนเดียวเลยที่12ตอนเช้าเพราะว่าเราจะมีพิธีแบบนี้แหละก็คือการบวงสรวงพระพิฆเนศใครไปใส่หมูต้องมานะคะแล้วก็หลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จก็จะเป็นห้องขวัญช้างแบบนี้เลยนี่เราจะมีราชวัตรอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นตอนเช้าวันที่12งดกิจกรรมการแสดงในห้องเรียนของช้างนะคะครับผมก็จะมีเป็นในช่วงบ่ายเพราะตอนเช้าอาจจะถึง11โมงเนาะเดี๋ยวพี่ปานไปกำหนดจุดมาร์คจุดไปคิวจุดตรงนู้นก่อนนะครับคิวจุดตรงนู้นก่อนนะเราก็นึกว่ามะเขือเทศภาคกลางใช่ไหมมะกวยเต้ดนะครับมะกวยเต้ดน้องมะกวยเต้ดนะครับน้องมะละกอนะมะละกอน่ารักนะกลมเหมือนมะละกอเลยเนี่ยเยอะฟังดูนะเยอะมากเนี่ยช้างเยอะมากๆเลยวันนี้สวัสดีครับเป็นก่อนนะครับนะสวัสดีแอดโปดนะครับแอดพี่โปดเดินไปด้านนู้นไปละนะเมื่อกี้คนหน้าแดงเรียกนะครับสี่เชือกนี้นะครับพี่ใหญ่หลายเลยเชือกทยอยตกมันกันนะครับเลยได้มาสี่เชือกเนาะอันนี้เริ่มเดินออกไปด้านนู้นนะครับเริ่มเดินออกไปด้านนู้นละไปรับน้ำมนต์นะครับจะมีจุดรับน้ำมนต์ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31เชือกนะครับนะมีให้นับว่ามีกี่เชือกนะจะเอาจำนวนตัวเลขเราไปทำอะไรหรือเปล่าบอยแบนด์มี4เชือกนะครับวันนี้มีทั้งหมด31เชือกนะครับวันนี้วันที่8แล้วนะครับยังห่างอยู่ห่างอยู่อันนี้เขาจะเดินไปแล้วก็ไปรับน้ำมนต์จุดนู้นนะครับรับน้ำมนต์จะอยู่ด้านนู้นนะครับน้องมะเขือส้มใช่ไหมสวยมากนะครับสวยมากเมื่อกี้นี้เห็นน้องพังคอร์ดแอบทาแป้งนะครับเลี้ยงจากซ้ายใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้นะครับจะเป็นน้องบุทูนะจะเป็นน้องบุทูน้องทองคำนะครับพี่ชายของบุทูนะครับแล้วก็จะเป็นน้องกติสนะครับน้องชายเหรอ อันนี้ก็จะเป็นญาติพี่น้องกันนะครับญาติพี่น้องกันแล้วก็น้องภัยบุญนะครับน้องภัยบุญช้างอยู่ไหนเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยช้างอยู่ในป่าพี่สมหวังนะครับนี่ควานของ
น้องตกมันนะครับน้องตกมันตอนนี้ตัวโตกันหมดแล้วพี่คือเขาเรียกไงเราไม่ค่อยได้เจอเขานานอ่ะใช่เพราะครั้งหลังสุดฉันจำได้ว่ากระติ๊ดสำหรับเราอ่ะคือตัวเท่าบูทูอ่ะฮะแล้วคือตอนนี้ดูบูทูดิตัวใหญ่มากและอันนี้คือเขาวนมานี่อีกไหมหรือกลับแล้วน่าจะกลับเลยค่ะน่าจะกลับเลยไม่มีอะไรละถ่ายรูปไปละถ่ายรูปไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปแล้วจะขี่กลับไปที่นู่นใช่ไหมคุณซับไพวันทั้งหลายทั้งปวงคือกลุ่มของอันนั้นเขาเดินขึ้นตรงนู้นใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้ก็จะเดินไปตรงนี้แยกกันค่ะแยกกันนักเรียนเขานัดกันแล้วเมื่อกี้คือจะขึ้นเขาก็จะลงลืมเอาถ้าอย่างนั้นก็แยกกันนั่งบนเขาไปแล้วเนี่ยขี่ไปบนเขาด้วยไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือทุกอย่างซัดซ้อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจบแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลือพี่ซับสุดหล่อเหลือคุณซับไพรวันเหลือคุณซับไพรวันจะหาพี่แดงไม่เจอเราจะขอแมะใครไปดีหรือเปล่านะอะลองเดอะเวย์ไปไหมไปไหมและขอลงแมปลงแท็กแถวเนี้ยได้ก่อนนะใครเป็นเชือกที่นำเนี่ยพี่จินดีไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมอันนี้อะไรนะน้องเขาก็เดี๋ยวจะเดินกลับไปที่จุดอันนู้นนะครับแท็กซี่อ่ะตึ๊ด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 ตอนเดินปกตินี่คือเดินช้านะเนี่ยแต่วันนี้เดินเร็วนะเนี่ยคุณสีดอใหญ่ไม่นั่งไปด้านหลังพี่จันดีอ่ะได้ก่อนพี่ปวดขาเหรอสารวีนโอเคครับไปเลยเร็วเฮา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 ไปพี่จันดีบอกว่าพี่จันดีปวดขานะครับ พี่จันดีบอกว่าพี่จันดีปวดขาซ้อมเสร็จแล้วครับยืนมาร์คจุดนะแป๊บเดียวนะครับช้างของเราแบบพรีเมียมเก่งมากๆนะมารู้จุดได้อันผมให้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีอีกหลายเชือกเลยตึง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 ตามกันมาเป็นขบวนนะครับกำลังขี่ช้างเขานะครับนะครับโบกช้างแล้ว1สารวินนะครับวันนี้เรามากับคุณพังสารวินนะครับนะพังสารวินเชือกที่นำด้านหน้าอยู่ก็คือคุณสีดอใหญ่นะครับคุณสีดอใหญ่ภาพมุมสูงนะครับวันนี้ลืมเอาไอ้กิมบอลมานะครับนะแอดได้ขี่ช้างครับเมื่อตอนก่อนนู้นนะครับที่ว่าจะไปขี่ช้างแล้วก็ถ่ายทอดสดไปด้วยจริงๆถ้ามันมีกิมบอลด้วยเนี่ยมันจะไม่ขยับนะมันจะสมูทมากกว่านี้นะครับในนี้สบายนะครับสถานที่คือค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับอ้าวแดงฮัลโหลแดงนะครับนี่พ่อของน้องภูพิงแดงขี่รถไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือเปล่าไม่รู้ใครเดินจ้ำแซงไปขนั่นนะครับพ่อสีดอใหญ่นะครับเชือกแรกนะแล้วก็ตามมาด้วยคุณลาวันแล้วก็ไ
พระธิดานะครับแล้วก็คุณคำมีนะแล้วก็คุณคำมีเขาเดินห่างไปเรื่อยๆแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ขยับหน่อยใช่ไหมครับอ่ะพี่น้องควานช้างนะครับ 1.5 พันคนนะครับซ้อนท้ายของคุณสรรวินไปด้วยได้เลยนะครับติดอ้าวกดผิดอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้าเราไปกดโดนอะไรเนี่ยใช่ครับโอ้ยเราไปกดโดนอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยภาพขยับไปมาไหมครับเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับทางนี้ดีไหมพี่มันเป็นปลายยาตรงนั้นเบ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 นไปไปไปเบน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 ไปไปไปทำบุญอ่ะสวัสดีครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุสานช้างนะครับคชานุสรณ์สถานนะครับซึ่งในช่วงวันช้างไทยเนี่ยเราก็จะมีการมาทำบุญนะครับให้กับช้างที่ล่วงลับไปแล้วนะช้างที่ล้มไปนะครับผมนะในวันช้างไทยนี่ก็เป็นในส่วนของในเรื่องของประเพณีของเราเนาะนะเพราะว่าช้างเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์เลยนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับคนไทยมานานนะแล้วก็ในศูนย์รักช้างไทยของเราตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็มีช้างเป็นแบบหลายร้อยเชือกเลยนะครับดังนั้นบรรพบุรุษช้างที่อยู่ตรงนี้นะครับนะเราก็จะมีการมาทำบุญให้ด้วยนะแล้วก็รวมถึงช้างที่อยู่ที่บ้านปังหละนะครับนะที่บ้านปังหละเราก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเขาด้วยนะตึงตึงตึงอะไรนะตึ๊ด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 สารวินแยกออกมาฉายเดี่ยวตรงนี้นะครับนี่อีกหลายหลายเชือกเขาอยู่ฝั่งนู้น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 เมื่อกี้นี้ใส่ในตัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ 3-4 เชือกนั้นนะคือเร็วมากอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเราไม่เห็นเราไม่เห็นอันเนี้ยข้อความปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงความคิดเห็นปัดไปทางซ้ายใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคตึ๊ด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 น้องช้างหายหมดนะครับเขาจะอยู่ฝั่งนู้นเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับพอดีอะไรนะพี่จันดีก็เมื่อยขาตอนแรกว่าผมนึกว่าไปไอ้ดีหรือเปล่านะมาขี่แทนพี่จันดีหรือเปล่าพี่จันดีว่าขี่ไปเลยนะครับเมื่อยขาเหมือนกันพี่จันดีก็เมื่อยขานะติด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 สิงขอนสบายดีไหมสิงขอนพี่สารวินพาเลาะป่านะครับพี่สารวินพาเลาะป่าถ้าละแล้วอันนี้พี่จันดีจะเดินข้ามน้ำไหมพี่จันดีไปตรงนู้นเราเดินข้ามน้ำไหมข้ามตรงลำห้วยนะถ้าเราไปถึงถ้าเราไปถึงเราจอดรอแล้วก็เรารอเซลล์พวกเขาแล้วเราค่อยเดินตามได้ไหมใช่เดินตามที่หลังอะพี่จันดีงงนะครับสารวินเดินฝ่ารังมดแดงนะครับจะซื้อตะกร้าให้10ตะกร้าใจเย็นๆนะครับพี่จันดีอยากให้เดินผ่านรังมดแดงนะช่วงนี้รังมดแดงมีเยอะซะด้วยนี่เขาก็ยืนรอควานเขานะครับนะ
อ้าวพี่จะดีกำลังหารังมดแดงกำนันลงน้ำให้สีตะก้าใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนครับไอ้ยะเขาก็รอนะครับเนี่ยเขาก็รอพี่ควานเขาพี่ควานเขาแวะล้างมือเขาก็รอพี่ควานพี่ควานเขานี่ถ้าพออื้อๆแล้วไม่ได้พี่ตรงนี้มีสายไฟแต่มือดันอย่างนี้ขึ้นได้อยู่เนาะหมวกดันขึ้นหมวกถอดหมวกโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจะโน้มตัวโอเคครับไปได้อยู่หมวกเอาหมวกดันขึ้นอ่ะเว้ยได้พี่ให้ช้างไปเลยผมไม่โดนไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงนะครับไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนช็อตได้นะครับถ้าใจถึง พี่จะดีเคยได้ยินพี่จะดีแอบหัวเราะพี่จะดีเคยได้ยินเพลงนี้หรือเปล่าไม่ดีเลย อยู่ดีๆก็เกิดมีอาการย้อยลงมานะครับวันนี้ผมมาอยู่กับพังสารวินนะครับผมขี่คุณพังสารวินนะครับนะบรรยากาศวันนี้นะมีหมอกควันนะครับมีหมอกควันเยอะๆตอนนี้ก็เริ่มจางๆลงไปแล้วบ้างมีจางๆลงไปแล้วบ้างนะครับเหมือนดังเพลงที่เขาบอกว่าแดดจางๆไม่เคยสัดส่องนะครับที่เคยสัดส่องบอกตรงๆไม่เคยอบอุ่นพี่จันดีเคยได้ฟังไหมเพลงยุคเราอ่ะอันนี้คือพังสารวินนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอาจจะต้องกังวลก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องกิ่งไม้หรือสายไฟแต่อย่างใดนะครับรังมดส้มนี่เป็นสิ่งเอาละอะไรพี่วิเหรอไม่มีสิ so trekking for today is make me exciting because of like in this season elephants not elephant sorry elephant maybe get in the bush that have the red andพี่ตรงนี้ขาลงของชีวิตหรือเปล่าขาลงใช่ไหมโอเคลงก็ลง อันนี้กินหญ้าของใครเอ่ยหญ้าพอดีตรงนี้มีหญ้าแห้งนะครับแต่ว่าเป็นของน้องช้างเชือกอื่นตึง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 เด้อหมอกจังๆและควันใช่ไหมครับพี่เบิร์ดก็มาตอนนี้ผมต้องแอนหลังเป็นการเตรียมลงท่าแท็กแบบสุดๆเลยตอนนี้ตึ๊ดๆๆไปพี่จันดีมีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มั้ยครับมีจะติดโทรศัพท์อยู่ตรงนี้มั้ยโทรหาหัวหน้าตู้ให้หน่อยจะถามว่าประกันผมหมดเมื่อไหร่ประกันผมหมดเมื่อไหร่โอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านไหนบอกว่าให้ลงผ่านน้ำนะครับนี่ผ่านแล้วนะผ่านแม่น้ำลำห้วยนะครับไปสารวินแต่ห้ามมาแมปลงตรงนี้นะไปดีมากดีมากเวอะไรนะตรงที่อาบน้ำเหรอได้เดี๋ยวเพราะเราเดินผ่านตรงที่อาบน้ำได้เลยแต่พี่ห้ามให้เขาแมปนะหรือถ้าเขาแมปเองอ่ะลงน้ำเลยสารวินนะครับเลยได้ที่มาคือแม่น้ำสารวินนะครับอันนั้นเขายังอยู่ด้านหลังกันอยู่เลยทำไมทุกคนปล่อยให้เราโดดเดี่ยวนะเขาก็กำลังข้ามน้ำคุณทานตะวันนะครับคุณทานตะวันเอาอีกละเกิดอะไรขึ้นสลับกล้องผิดนะครับสารวินนี่พ่นน้ำได้ใช่ไหมครับพี่เย่เนอะ
คุณสารวินพ่นน้ำไม่ได้นะครับผมอ๋อแต่เขาพ่นตัวเองเขาพ่นได้ใช่ไหมโอเคต้องร้อนๆก่อนใช่ไหมอู้หูเดี๋ยวถ้าเรามาเดินด้วยใหม่เราต้องกินบอลมาด้วยเรายืนรอตรงนี้ได้ไหมเราอยากแซวเชือกที่อยู่ด้านหลังกินหญ้าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยขวามือเนี่ยเบนเนี่ยช้างที่เขามาท้ายๆช้างที่เขามาท้ายๆเผื่อเขาอยากจะไอ้นี้บ้างทักทายพังสารวินบ้างอันนี้ผมคิดคนเดียวนะ ใช่จริงๆแล้วพังสารวินอาจจะเขาเรียกอะไรไม่ได้อยากเจอเพื่อนสักเท่าไหร่นะครับเย yeah! ้อันนั้นคือคุณทานตะวันนะครับนั่นคือคุณทานตะวันมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทานตะวันแล้วก็คุณจันเพ็ญเบนเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งซกและเบนนะครับผมนี่ซึ่งตรงนี้ก็เคยพาน้องช้างมากินอาหารนะครับพามาเลี้ยงมาปล่อยเลี้ยงเหมือนกันสวัสดีนะครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับคุณทานตะวันนะครับเฮ้ยอย่าทานตะวันทำไมมีดอกไม้มาด้วยอ่ะเอาความรักมาให้มีดอกไม้มาฝากนี่เหรอเพลงเขาร้องอย่างนี้ไหมอะไรนะจันเพลเล่นเหรอจันเพลมีเวอร์ชันเป็นของตัวเองด้วยเหรอไอ้ยาซึ่งพี่ขวานทุกคนร้องได้นะครับนะจันเพลเล่นนะคุณพังจะเพลงนะครับก็มีเพลงไปก่อนตัวเองแล้วของพักคอร์ดมีหรือเปล่าคุณจันแดงมีหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีเหรออาจจะเป็นเพลงอย่างนั้นก็ได้คอร์ดต้องคอร์ดให้หมดนะไม่ใช่ต้องถอดนะคอร์ดต้องคอร์ดต้องคอร์ดอย่างเดียวจันเพลงเล่นนะครับไปด้วยแล้วจะมีอยู่แค่ท่อนเดียวเพลงฮิตของประจำของควานรุ่นก่อนล่ะทำไมเราไม่รู้เลยเราอยู่มาตั้งหลายปีนะพี่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้กำลังมาเหรอพี่จันดีอ๋อกำลังมาดังเหรอเมมก็สะดุดนะครับนะแซวกันเล่นนะครับแซวกันเล่นนะพี่ขวานก็แซวกันกับน้องช้างเล่นนะครับน่ารักดีนะจันเพ็ญล่ะเราเรียกธรรมดามันก็ไม่ได้ใช่ไหมธรรมดาไปงั้นช้างพี่เทียนก็เรียกได้เหมือนกันน่ะจันแดงแดงเนี่ยได้เนาะแต่จันเพ็ญดังกว่าใช่ไหมพี่ขวานเขาการันตีนะครับแต่ว่าจันเพ็ญต้องดังกว่านะครับจริงๆถ้าอย่างนั้นพี่จันดีก็มีอะไรนะเพลงของตัวเองได้นะจันดี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 อย่างเงี้ยได้ไหมพี่มีชื่อเพลงของพี่เด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 ชิวๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มของช้างนะครับนั่งช้างชมธรรมชาติก็จะเดินเลี้ยงแถวกันมาเส้นนี้นะถ้าเป็นเด็กๆก็จะขึ้นด้านหลังโรงเรียนควานเต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 
มีคนเอาค้อนมาทิ้งในป่าเหรอของเทพเจ้าสายฟ้าหรือเปล่าพี่ตอบเม้นไม่ทันเลยนะครับอ่านยังไม่ทันเลยแต่เมื่อกี้ตึ๊ด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 ป้ายป้ายด้านหลังก็จะมีคุณพังโยมแล้วก็คุณคัมมี่นะครับไปไหนกันใช่ไหมอันนี้กำลังกลับฐานนะครับ กำลังกลับพื้นที่โรงเลี้ยงกลางวันนะครับนะเพราะว่าน้องช้างของเราเนี่ยถ้าตอนกลางวันลงมาทำกิจกรรมนะครับเขาจะก็จะมีอาคารนะอาคารเลี้ยงช้างระหว่างวันนะครับถ้าพอตอนเย็นนะบ่ายสามโมงครึ่งนะครับกลุ่มนี้จะหยุดกิจกรรมนะครับตอนบ่ายสามโมงครึ่งเนาะก็จะขึ้นไปในพื้นที่เลี้ยงกลางคืนนะครับก็จะอยู่อีกที่หนึ่งนะอยากเห็นน้องยุ้ยใช่ไหมดัมมี่เดินเล่นนะครับผมนะเดี๋ยวรอติดตาม follow up เป็น step by step เนาะตอนนี้น้องเขามาเจอกันแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวมีมาได้เจอได้ดูแน่นอนนะอย่างที่พี่ปานบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวอาจจะได้เจอน้องเขานะแต่ขออุบเป็นความลับก่อนนะครับขออุบเป็นความลับก่อนนะครับตรงนี้เป็นทางลัดนะครับช็อตคัทของน้องช้างนะครับก็เดี๋ยวก็แต่ที่ผมรู้ข่าวมาก็เดี๋ยวก็จะมาฝั่งนี้แหละมาที่นี่แหละแล้วเชือกอื่นกลับทางไหนนะครับจะมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่อยู่ด้านหลังของโรงเรียนฝึกช้างและควานช้างนะครับซึ่งน้องกลุ่มนั้นน่าจะเป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนนะครับเด็กเล็กนะเดินทางลัดเส้นนู้นนะครับอันนี้พี่ควานก็แบ่งมาอีกเส้นมาเส้นนี้นะครับจะเดินทางกันมาคนละเส้นนะตรงนี้ก็จะมีเสียงลำธารนะครับแต่ว่าในลำห้วยลำธารของเราเนี่ยน้ำอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะมันกำลังเข้าฤดูแล้งด้วยนะฤดูแล้งด้วยไป so it's very funny for the new experience about the rhythm and the song that the mahout sing a song to sharing to meabout like the elephant names and just plus the rhythm is kind of like the old version but it's just popular for now by Mr. Chandi the Mahout of Phang Sarawin the one that I'm riding for now so it's very funny and it seems like most of the Mahout know this song and I thinkI have to mop long I have to lean in the front ได้ครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่อยู่ดีโอ้ยอย่างงี้นะพี่น้องไม่เป็นไรนะครับยังไม่ให้เขากินไม้ไผ่เหรอตึ พี่จันดีข้ามน้ำไปด้วยกันไหมครับใช่ไปพี่จันดีได้บอกมาคือไปคนเดียวเตอะเห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่าพี่จันดีนั้นเป็นผู้สนับสนุนผมได้อย่างดีมากเดี๋ยวเราจะไปอย่างเดียวI'm very exciting for now I'm gonna across the riverAnd I have to lift my leg up. Sarawin, ไป คัมมี่ มาจออยู่หลังแล้ว ไป เบน ไป เบน ข้างล่างก็ได้ครับ แต่เขาไม่แมปใช่ไหม พี่ไปด้วยกันไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นรอไหมเราไปทุกท่ายหรอได้ฮาวฮาวนี่อันนี้พี่ควานก็พาอาบน้ำนะครับอาบน้ำอาบท่าสารวินกินอันนี้ก่อนก็ได้รู้สึกด้านหลังก็จะมีอ๋อคุณยายมแล้วก็มีคุณวังเจ้าใช่ไหม
ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาลูกเมื่อกี้นี่นึกว่าคุณคามีนั่นน่ะที่เราเห็นน่ะใช่ครับเดินเดินเดินลุยไปนี่ก็ได้ครับคิดว่าเขาไม่น่าจะแมปใช่แล้วขอให้ความโชคดีและผลบุญที่ได้สั่งสมมา พี่เจดีหัวเราะฮึล่ะ ทำให้ช้างนั้นไม่แมปลงนะครับ แต่ขออย่างเดียวนะครับอย่ามีใครที่อยู่บนฝั่งตะโกนคำว่าแมปลงไปนะครับถ้าเป็นการได้จบข่าวทันทีเลยนะครับใช่ไหมครับคุณอภิเดชสวัสดีครับคุณอภิเดชแล้วก็คุณวังเจ้านะครับไปลงไปลงไปอ้าวคือดีนี้เนอะโอเคเผื่อมันจะลื่นเผื่อมันจะลื่นเนาะเดินได้มองลงไปไปเลยตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อพระเจ้าอวยพรด้วยนะครับตอนนี้สลาวินเห็นเขานอนลงไม่ต้องไปนอนลงตามเขาน่ะหวั่นใจจังเลยครับขนาดสุภาษิตเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างยังมีกลัวว่าเห็นช้างแมปแมปตามช้างจังเลยตอนนี้เตเดเดโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเงียบเสียงไว้อ๋อกำลังฉี่ๆอยู่ใจหายใจความหมดใจหายใจความหมดเตเดเตเตเตเด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 ต้องหดขาขึ้นมาอู้มีอุ๋งๆด้วย ดีมากสารวินดีมากตั้งตาตั้งตาเดินเย่ดีมากติส่วนพี่จันดีก็อยู่ด้านนู้นนะครับอ้าวทำไมรองเท้าเราเปียกอ่ะเตเตเตโอ้ตึดเตเตห้ามแมปนะจ๊ะแมปลงนะแล้วผมจะพูดคำว่าแมปทำไมเนาะแต่เขาได้ยินหมดขนาดนี้ถือว่ารอดแล้วหรือยังพี่รอดแล้วนะครับนี่ดอกช้างไว้แมปนะครับแหวนห้ามแมปนะแหวนแมปหรือเปล่าติดวันนี้รอดนะครับวันนี้รอดติดดำน้ำเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเย่ดันตัวเองแมปแมปอุตส่าห์พูดแมปแมปกลางน้ำแล้วนะเขาไม่แมปสักทีนะเมื่อกี้เด็กๆตื่นเต้นมากนะครับติสวัสดีครับเอาแล้วเจ๊เจ๊วากเราเบลล์เบลล์เวันนี้โชคดีไปนะครับนะลงไหนลงลงที่ด้านบนตรงนี้ก็ได้ครับที่ด้านบนตรงนี้เขาจะได้ไม่ต้องอันนี้ดีแมปนอนตึ๊ด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 เบนเบนช้างไปหาวหาวหาวหรือลงแมปตรงนี้ก็ได้พี่ก็ได้เออ
ตึ๊ด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 เข้าไปชิดเลยชิดเลยอู้ยกขาออกไม่ได้เดี๋ยวนะจะลงยังไงดีอ่ะไปแมปลงตรงกูได้ก่อนพี่แมปถอยตรงกูก็ได้พอมาเทียบท่าจริงๆกำลังก็ลงไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคเคโอแมปลงแมปกดตามมาลูกพี่เอาข้างหน้าเข้ามาเลยแมปลงหน่อยเออขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยย่อยย่อยไปสลาวินเมื่อกี้เอ่ยแมปอยู่แต่แกไม่แมปเลยนะครับแน่ลุงกำนันจะเดินได้ไหมนั่นนะครับตอนนี้ลงมาขาสั่นเหมือนกันนะตอนนี้เข้าไปเข้าแรงนะครับเบน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 ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของพื้นที่เลี้ยงนะครับกลางวันนะใจอ่อนทุกทีแล้วถ้าเจอเสียงเนี้ยละวานหวัดดีดีค่าก่อนเร็วดีค่าเร็วดีค่าเร็วปวดขามากตอนนี้เริ่มปวดขาเลยเหมือนกันนะครับเริ่มปวดขาสารวินมาสักหรือยังสารวินสนุกสนานเฮฮานะครับเช้านี้ so right now I am right in the area นะ the stable in the daytime นะ feeding daytime for an elephants already นะแมปนิดนึงนะครับรองเท้าผมเปียกจะบอกว่าเมื่อกี้นี้แกเดินลงไปตรงที่ลึกๆนิดนึงนะครับรองเท้าเปียก มีการรองเท้าเปียกด้วยจันเพลเล่เล่เล่นก็อยู่ข้างในนะครับจันเพลเล่เล่เล่นนะ คิดถึงมุทุจังใช่ไหมนะตอนนี้ผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะพลายนะนานๆจะได้เจอแล้วก็คิดถึงรถมอเตอร์ไซค์ของเราด้วยนะครับเพราะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เราจะอยู่ที่โรงเรียนช้างด้านในนะครับอยู่ที่โรงเรียนช้างด้านในนะโรงเรียนช้างด้านใน อาจารย์เพลเล่เล่เล่นน่ะเล่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 นอยู่ข้างใน so for today really want to say like a thank you for พังสารวินพังสารวินครับเพราะเขาถอยตรงใช่ไหม to sending me to this area now for theVery funny, nah, the trekking, very funny, the trekking for today. And also like the Mahout, the Mahout who come with the Salvin, nah, is really like the special for today. And also the special day for today as well. Look at this. ตอนนี้ก็จะมีรถย่ามาส่งนะครับจะมีรถย่ามาส่งนะอาจจะเป็นเสียงรถยนต์อาจจะเป็นเสียงดังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเสียงดังนิดนึงนะแปะไว้ก่อนแม่สารวินนะครับไปหาเดี๋ยวจะเอาหนมมาให้นะไปหาเดี๋ยวจะเอาหนมมาให้รถเริ่มถอยหลังไปด้านนู้นละเริ่มถอยหลังไปด้านนู้นแล้วนะครับตรงเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่น้องช้างจะใช้เดินไปที่โรงเรียนสุดช้างและควานช้างเนาะถ้าเป็น
ที่เมื่อก่อนพวกผมมีเทรคกิ้งมีอะไรกันก็จะเดินไปเส้นนั้นนะครับจะเดินไปเส้นนั้นกันนะครับนะเวลาพานักท่องเที่ยวไปก็จะเดินไปเส้นนั้นนะหญ้ามาลงเยอะมากเลยคราวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมหนูลุงแก่มีธุระแถวๆโรงพยาบาลไหมลุงแก่วันนี้ไปมาแล้วนะอยากไปอีกไหมที่โรงพยาบาลรถไปเลยเดี๋ยวสองมือเนี่ยไปตรงข้อช้างน้อยหน่อยได้ไปตรงข้อช้างน้อยพี่จันดีไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ควานทุกคนด้วยนะครับไอ้น้องช้างเติมพลังกันครับน้องช้างเติมพลังเติมพลังตอนนี้นะครับเราก็ได้ขอร้องแกมบังคับนะครับกับลุงแก่นะเดี๋ยวเราจะไปหาเด็กบารันนะครับไปหาเด็กบารัน หาเด็กบารันเดี๋ยวเรามีช่องทางในการไปที่นู่นนะครับต้องไหว้วานลุงแก่นะครับแน่อ้าวลุงแก่ไปธุระไปที่โรงพยาบาลช้างพอดีเลยนะครับตอนนี้นี่ลุงแก่ใส่ซิ่งนะเบิ้ลรถเยอะเลยอะใส่ซิ่งนะครับใส่ซิ่งนะครับติลูกแก่จะไปเซ็นอาหารเหรอที่โรงพยาบาลอ่ะไปเซ็นมาหรือยังยังเจ้าเลยยังใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมลูกแก่ต้องไปเซ็นอาหารช้างพอดีที่นู่นจริงๆที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมีหลายๆท่านที่ขี่รถไปๆมาๆแถวนี้แหละนะเราติดกันไปได้นะครับติดกันไปได้แต่ว่าลุงแก่เนี่ยมีธุระพอดีครับลุงแก่ก็เปิดบริการ24ชั่วโมงเหรอติสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับอย่าลืมไปเซ็นอาหารนะครับน้องบาลานใครชื่อบาลานใครชื่อบาลานเดินมาหาแล้วนะครับเอาจริงๆนะนั่งคุณสารวินมาเมื่อกี้ก็มีอาการปวดขาเหมือนกันเดี๋ยวขากลับให้ลาลันไปส่งนะครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าพ่อพลายนะครับอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะผมขยายไม่ได้มันสั่นๆบาลานได้เจอบาลานแล้วใครชื่อบาลานน้องบาลานคิดถึงจังเลยน้องบาลานอยู่ไหนขอจกพุงหน่อยเมื่อกี้จกพุงใบบุญนิดนึงโอ้โหโอ้โหใครคือน้องบาลานเนี่ยน้องบาลานจะเริ่มชวนดึงเข้าไปเล่นข้างในด้วยละ So right now I come to stay in this area Baran in this area the nursery the baby elephants after I arrive at the big areaYeah, of an elephant over there, the stable. ตัวเขาโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยอู้ว้าวว้าวว้าวอับปากน้อยเดี๋ยวหลอกยามเลยถอยก่อนรอสักครู่นะครับไปเร็วไปเร็วย่ามาแล้วย่ามาแล้ว
บาลันตาแดงอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าตาจะไม่เคยหายแดงเลยเริ่มตัวสูงแล้วตัวสูงแล้วไปแล้วไปแล้วพี่วีไปดูแล้วไปเร็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 วแม่ก็มาตามไปนะครับแต่ลูกนี่ไม่ยอมไปอันนี้นี่โดดมาแล้วนะจุเอาไปส่งอะไปกินหญ้าก่อนไหมแล้วเราค่อยมาเล่นฮะไปเอาหญ้าตรงแม่มากินก่อนไปโอเคไปเอาหญ้ามาเด้อไปเด้อไปเอาหญ้าปุ้นมาก่อนไปเร็วไปปุ้นเด้อไปเอาหญ้ามาก่อนไปเอาหญ้าตรงแม่มากินตรงนี้ไปเล่นไปด้วยกินไปด้วยไป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 เอาหญ้ามาก่อนไปเร็วไปเอาหญ้าตรงแม่มาก่อนไปปุ้นนะไปไปไปเอาหญ้ามาก่อนไปเร็วไปเอาหญ้ามาก่อนเร็วน้องบาลานไปเอาหญ้ามาก่อนไปเร็วไปเอาหญ้ามากินตรงนี้เด้อไปเร็วจะเล่นอย่างเดียวใครมันจะเล่นอย่างเดียวเนี่ยอู้เด็กโตขึ้นอะไรนะครับอะไรนะครับได้ได้พี่เอาให้ได้เลยเล่น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 เย่กินแบบเต็มปากเต็มคำเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเป็นน้องบาลานเนี่ยจับพุงหน่อยจับได้แล้วน้องบารันขายาวนะครับอุ่นในแบบมากเลยนะครับ so he's getting taller and bigger look at this and he start to play is very strong very hard as well แข็งแรง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 หรือยังวันนี้นี่แข็งแรงหรือยังจะมาแข็งแรงตรงนี้เนี่ยครับโอ้ยมันน่าฮักแท้เนี่ยง่วงแล้วนะครับตาเริ่มแดงแล้วเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วด้วยนะแต่ตั้งแต่ที่พอเขาเริ่มโตขึ้นเริ่มเปลี่ยนเวลานอนตอนก่อนนี้ที่พี่ควานนะครับได้บอกเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยไม่รู้ว่าเขานอนตอนไหนอันนั่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 นยกแข้งเร็วยกแข้งยกแข้งเร็วเออดี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 นอนลงเร็วนอนลงยกแข้งเออดี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 นอนลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงได้ก็น้องบาลานกินอิ่มนอนหลับเดินเล่นนะครับสบายใจเฉิบเลยน้องบาลานอ่ะชุก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 ยกแข้งหน่อยแข้งแข้งเขาละเขาอ้วนขึ้นแล้วด้วยเออครับอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหนอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงหรือเปล่านอนลงนอนลงก่อนนอนลงเร็วเก่งเก่งเก่งนอนลงเร็วนอนลงนอนลงเร็วนอนลงเร็วจ้างก็ไม่นอนนะครับนี่สะบัดหญ้าโชว์อะไรล่ะได้ยินเสียงไหมครับแค่ยกขาสะกิดเฉยๆอ่ะแค่ยกขาสะกิดเฉยๆนะเนี่ยก่อนหน่อยอุ๊ยเริ่มดึงแรงแล้วครับเริ่มดึงแรงแล้วในแต่ละวันนะในแต่ละวันเริ่มดึงแรงแล้วในส่วนของน้องบาลันนะครับสำหรับFC ท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์นะครับนะรับชมถ่ายทอดสดก็น้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับตลอดนะจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับที่บริเวณเนอร์เซอรี่นะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลช้างนะใกล้ๆกับโรงพยาบาลช้างส่วนกิจกรรมเมื่อเช้านะครับอันนั้น
เป็นในส่วนของวันช้างไทยนะครับวันช้างไทยเนาะมีการฮ้องขวัญวันช้างไทยนี่ฮ้องขวัญฮ้องบารันก็วิ่งมาเนี่ยฮ้องบารันก็วิ่งมานะครับก็นานๆทีนะครับปีละ1ครั้งนะหรือไม่บางทีก็อย่างเช่นเมื่อก่อนที่มีการถ่ายทำนะครับภาพยนตร์นะครับนานๆทีช้างก็ได้รวมกันฮัลโหลพี่ปิวนะครับควานพี่ปิวควานพี่ปิวหิ้วหิ้วใหญ่เลยเรามองไปที่หอคอยใช่ไหมครับหอคอยคู่อยู่ด้านบนหน่อยมันอ้วนอ้วนเนี่ยฮะโอมูชเปอร์ครับโอเมตะกะหลอกครับโอเมตะทอยันเหรอพี่ปากแคนะครับพี่ปากแคนะพี่ปากแคพี่ปากแคไปเอาหญ้ามากินได้ไปไปเอาหญ้าตรงแม่มาไปนะอยากเล่นอย่างเดียวนะช้างเล็กๆตอนเช้านี้เมื่อไหร่จะได้ออกเดินใช่ไหมครับเมื่อไหร่จะได้ออกเดินนะก็เดี๋ยวรอให้ผ่านในส่วนของแบบอย่างช่วงอีเวนต์ช่วงอะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างของน้องบารันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังทางคุณหมอแจ้งมาอีกทีนึงเนาะฟังทางคุณหมอแจ้งมาอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของควานของเรานะครับตอนนี้ก็ควานอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอนะครับมีจำนวนน้อยท่านอยู่นะอาจจะมีการวนไปดูแลเชือกอื่นกันบ้างนะครับนะวนไปดูแลเชือกอื่นเชือกนู้นเชือกนี้บ้างนะครับเลยทำให้เดี๋ยวให้ทำความคุ้นเคยนะครับสร้างความคุ้นเคยกันก่อนเนาะระหว่างควานและก็น้องช้างนะครับนะฝากแอดอ่านด้วยค่ะเดี๋ยวนะอ๋อฝากป้อนสัตว์วิน2ตะกร้าได้เลยครับผมเดี๋ยวไปป้อนให้นะครับนะคุณแม่พังแหวนนะครับคุณสัตว์วินเขามีชื่อเล่นว่าคุณพังแหวนแม่แหวนนะครับแม่แหวนอะไรนะครับสวัสดีครับน้องบาลันครึ่งทำเสียงครึ่งตลอดวันวันวันสวัสดีครับวันสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงก๋วยเสียงขอเสียงขอเสียงหน่อยโอ้สวัสดีครับน้องไปโอ้มีเสียงทรัมเป็ตซาวด้วยมีแปรนขึ้นมาด้วยไม่ใช่เสียงแอบแอบนะโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยนะครับวังบุญสวัสดีครับวันสวัสดีครับเสียงเสียงเสียงเลยไอ้ย่าคือพอได้กินอาหารแล้วก็ไปเดินแอคคูงี้เหรอไปเดินหนึ่งรอบก่อนไปเลยไปเดินเท่ๆก่อนไปตัวเองเป็นช้างเท่ๆอ่ะนะนี่ๆตอนนี้โฟกัสอยู่ที่อาหารอย่างเดียวเลยเล็งมาแล้วขอเสียงหน่อยเสียงเลยเสียงเลยเสียงโอ้โหโอ้โหมันเก่งจังเลยเนี่ยเนี่ยพอได้รับอาหารแล้วก็ไปเดินวนตรงนั้นตลอดตึ๊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 ดนะครับน้องบารันเก่งมากๆนะครับน้องบารันเก่งมากนะครับนี่อันนี้ก็เขาก็จะได้รับการฝึกนะครับเหมือนอย่างเช่นผู้ใหญ่เราที่คุยกับเด็กๆอ่ะเด็กยังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่คุยภาษาได้ละอันนี้ก็จะมีการสื่อสารกันนะครับเริ่มสื่อสารกันนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเพื่อที่ถ้าพอเวลาเข้าไปโรงเรียนเนี่ยจะทำให้สะดวกและก็ง่ายนะครับต่อบทเรียนนะครับคุณครูฝึกเขาจะได้ไม่ต้องปวดหัวเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวเยอะนะนั่งลงเหรอนั่งลงหรือเปล่านะเก่งเยอะแล้วมากๆเลยครับยกแข้งยกขาดูเอ้ายกแข้งยกขาแมบลงกอแมบลงได้กอแมบลงท่าอะไรก็ไม่รู้ น้องบาลันน้องบาลันนะครับน้องบาลันอันนี้เนี่ยเป็นช้างเพศผู้เนาะช้างเพศผู้นะครับและน่าจะเป็นช้างเพศผู้มีงาเพราะพ่อเขามีงาเนาะนะการให้ช้างได้อยู่นะครับอย่างบาลานซ์กับคนเรานะอันนี้ถือว่าเป็น
รื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่เราเนี่ยจำเป็นต้องให้น้องช้างเขาได้รู้นะครับนะเพราะถ้าน้องช้างเขาไม่รู้การอยู่กับคนเนี่ยคือคนเลี้ยงช้างนี่งานเข้าเลยนะครับนะจะทำให้การจัดการเขายากนะครับเลี้ยงเขายากนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะไปส่งผลต่อในส่วนของการใช้ชีวิตของเขานะครับนะแข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังน้องบาลานแข็งแรงหรือยังตึงตึงตึงโอเคมีนิ้วเป็นกลิ่นกล้วยแล้วตอนนี้นิ้วกลิ่นกล้วยแล้วพอเริ่มโตขึ้นตอนนี้ก็อายุ1ปีใช่ไหมเขาเริ่มกินอาหารเขาเริ่มกินอาหารเยอะขึ้นนะครับนี่แข็งแรง เริ่มกินอาหารนะครับเริ่มกินหญ้าเริ่มกินกล้วยได้ละนะเริ่มกินอาหารเยอะขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ที่เจอกับน้องช้างถ้าพอเขาเริ่มกินอาหารเนี่ยบางทีคือพอเราจับหลักได้นะเราเอาอาหารป้อนให้เขานะครับเรายังไม่ให้เขากินในบางเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการทำเงื่อนไขต่อกันได้นะครับก็ฝึกให้อยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยเนี่ยพออย่างนี้ก็ดีนะครับบางวันก็ดื้อนะตามภาษาเด็กเนี่ยตามภาษาเด็กมาให้กอดดีจังเลยเนี่ยฟังบนฟังก็ได้บนบาลังไปกินหญ้ากับแม่ก่อนไปเดี๋ยวขอส่งพ่อพลายหน่อยสิได้ยินเสียงพ่อพลายอยู่ด้านบนอยากให้น้องบาลันเจอส้มจุกใช่ไหมครับน้องส้มจุกยังอยู่ด้านในอยู่เลยโอ้เห็นแค่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวนะเขาอยู่โซนไหนอ๋อเขาหันหน้าไปทางทิศประจิมนะครับทิศประจิมคือทิศไหนเนี่ยหันหน้ามาทางตรงโรงพยาบาลช้างนะครับหันหน้ามาทางโรงพยาบาลช้างไม่ได้หันไปทางอุดรแต่อย่างใดนะครับนี่บารันมีนามีโอกาสจะได้พบกันไหมนะครับอันนี้นี่ไม่แน่ใจเนาะนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอจากทางเจ้านายนะครับจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวให้เป็นในส่วนของกระบวนการละกันนะครับให้เป็นในส่วนของกระบวนการนะครับอยู่ด้านบนนะครับมีกอหญ้าตรงนั้นขวางอยู่แล้วก็รู้สึกว่ากอหญ้าจะใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนอยู่ประจำตำแหน่งแล้วนะครับอยู่ประจำตำแหน่งแล้วตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากที่สุดนะครับจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเลยที่ทำให้มองเห็นได้คากิบารันใช่ไหมครับน้องบารันคากิหน้ามีแต่ฝุ่นนะครับสุนทร Good morning สุนทรถึงว่าทำไมไม่เห็นคุณทองแข้งนะครับสุนทรช้างสุนทร น่าจะอยู่ในตกมันนะครับซูมอีกนิดนึงแก่แล้วตาไม่เห็นนะครับเขาไม่หันมาตรงนี้อ่ะตามจริงในตำแหน่งที่เขายืนตรงนี้นะครับถ้าเขาหันหน้ามาทางที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้เห็นด้านหน้านะเพราะมันน่าจะเป็นจังหวะของหัวใบหน้าของเขาพอดีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแอบไปทีนึงแล้วถ้ามองด้วยตาเปล่าๆตรงนี้เนี่ยเขากำลังกินหญ้าอยู่นะเขากินหญ้าอยู่จากที่มองทะลุอันนี้ไปจากที่มองทะลุอะไรนะโอ้ขอบคุณดาวนะครับที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับน้องช้างนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเขาไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วตึงอ้าวความคิดเห็นส่งมาพร้อมกับดาวอย่างน้อย200ดวงจะปรากฏที่นี่โอเคครับเอาเมื่อกี้ผมกดยังไงวะผมไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกท่านเลยตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ
เด็กตื่นเต้นเห็นพี่วีเห็นพี่วีเดินมาตรงกองหญ้าปุ๊บตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับสองแม่ลูกสองแม่ลูกผูกพันตื่นเต้นกันใหญ่เลยเด็ด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 โอ้ยพ่อพลายยืนตะแคงอยู่ทางด้านบนนะครับเขายืนตะแคงอยู่ทางด้านบนมันวันนี้มันมีฝุ่นด้วยเนี่ยนี่มันมีฝุ่นด้วยเดี๋ยวผมจะลองซูมอีกรอบหนึ่งนะตั้งแต่ที่เขาอะไรนะขึ้นไปอยู่ด้านบนก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเลยเหมือนกันนะครับนะไม่ค่อยได้เจอเขาเลยเหมือนกันก็มาเจอพร้อมๆกับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพี่ๆ FC ทุกท่านตรงนี้นะเราให้เขาพักผ่อนอยู่ด้านบนนะครับนะเสียงใครตอนนี้เนี่ยก็มีช้างนะครับคนไข้ของเรามาที่ศูนย์ช้างเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แพทๆเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นเสียงช้างเล็กนะครับน่าเป็นเสียงช้างเด็กนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่ใช่ของน้องบารันนะครับน้องบารันวิ่งเล่นกับแม่อยู่นะวิ่งเล่นกับแม่อยู่วิ่งเล่นกับแม่อยู่ด้านล่างSo today is quite like a little bit, I think it's not a little bit, the pollution, this is a lot of the air pollution for today. Look it everywhere, it's kind of like the mist, but it seems like a PM is a lot for today, or even like a breathing, we can smell it from the smoke, so it's very bad, it's for today in the morning. Yesterday is not a lot like for today.But for today, I don't know why and where is maybe have the causes of the forest fires around here and the air is blow into this area. นะอาจจะมีจุดของไฟป่านะครับแถวๆนี้นะเพราะช่วงนี้เนี่ยหลายจุดเหลือเกินนะครับที่เห็นตามข่าวตามอะไรต่างๆนะช่วงนี้นะครับตึงๆๆสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมพ่อพลายยืนทานอาหารอยู่นะครับเขาไม่หันมาตรงเราเลยนะเขาไม่หันมาตรงเราเลยนะไม่หันมาเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปหาที่น้องหวานนะครับเดี๋ยวจะขอเชียงใหม่ฝุ่นก็เยอะใช่ไหมทางโซนภาคเหนือเยอะมากเลยตอนนี้จะวิ่งตอนเย็นนี่ไม่กล้าวิ่งเลยครับช่วงนี้น้องบาลานเดี๋ยวมาหาด้วยไปหาน้องหวานก่อนไปหาน้องหวานก่อนนะครับน้องหวานน้องแสนหวานน้องแสนหวานฝุ่นเยอะจริงๆเยอะมากเลยครับวันนี้หายใจนี่คือแสบจมูกแสบคอไปหมดน้องหวานระยองตอนนี้อึมครึมมากใช่ไหมครับเหมือนมันขมุกขมัวไปทั่วเลยน้องมาอยู่จุดนั้นอีกแล้วจะโชว์กายกรรมอะไรหรือเปล่าตัวเองจะปีนคอกหรือเปล่าน่ะถ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะจุดชอบปีนคอกอ่ะตรงนั้นอ่ะกิ้งลิงกิ้งลิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหย่าก็ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ตาเขาไม่ค่อยเห็นครับพี่ไกด์อันนี้ใช่ใช่ครับตาไม่ค่อยเห็นเขาไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นนะตาเขาบอดเลยเขาไม่เห็น5 ปีเนี่ยครับใช่ใช่น้องหวานเดินไปตรงนู้นเมื่อกี้นี่พี่ไกด์พาทางนักท่องเที่ยวมาดูนะครับนายจะไปทักทายไปทักทายเขาอยู่ด้านนู้นนะกระบี่ร้อนมากนะครับนะเมื่อวานก็ของที่นี่ก็เป็นมันน่าจะเป็นแบบเปลวละอองความร้อนนะครับที่อยู่ใกล้ๆ
พราะว่าถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะคือตอนเช้าอ่ะมันยังหนาวมันยังอากาศมันยังเย็นๆอยู่แต่พอช่วงกลางวันอยู่ดีมันก็เปลี่ยนพึบพับเลยนะมันก็เปลี่ยนพึบพับเลยเลยทำให้บางทีอาจจะป่วยได้ง่ายนะครับที่อยู่ที่นี่สวัสดีครับน้องแสนหวานนะครับเกาะช้างตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับเกาะช้างฝนไม่ตกเนาะครับเนาะนะที่ทางภาคใต้ของเรารักแสนหวานนะคะเนี่ยที่สุรินทร์ก็ร้อนใช่ไหมนะคล้ายๆอย่างเดียวกันเลยบ้านผมที่สุโขทัยก็ร้อนที่สุโขทัยก็ร้อนสาวสวยแห่งลำปางนะครับชุมพรร้อนค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะอิจฉาพี่ที่ชุมพรแล้วนะถ้าท้องฟ้าปลอดโปร่งอยากให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งบ้างนะมีทุกที่เลยนะครับเนาะดูแล้วอ่ะไฟป่าไฟไหม้นะเทคแคร์นะครับเทคแคร์กันด้วยนะครับทุกท่านนะเป็นกำลังใจให้เนาะกำลังใจให้กันนะครับในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นอีกสักพักนึงอ่ะถ้าฝนไม่ตกมานี่เดือดร้อนจังเลยเนี่ยตอนนี้น้องหวานเดือดร้อนไหมน้องหวานทาแป้งขาวทาแป้งขาวเลยหน้าก็ขาวสายแดนร้อนไหมน้องหวานร้อนไหมเนี่ยพอเรานิ่งก็นิ่งนะครับพอเรานิ่งก็นิ่งอ่ะโอ้ยจุดประจำนะครับจุดประจำกายกรรมเข้าตำแหน่งมาแล้ว1ขานะครับเริ่มเหยียบแล้วนี่เริ่มเหยียบแล้ว ร้อนทุกที่เลยใช่ไหมครับพี่ๆโอ้แสนหวานได้ออกเดินไหมได้ออกเดินครับผมจะเป็นในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าเพราะว่าอย่างของพี่ควานแล้วก็อย่างของน้องหมึกบางทีก็ไปซัพพอร์ตนะครับไปแอสซิสต์ในส่วนของโรงพยาบาลช้างนะครับนะตอนเช้าพี่ควานนะครับบางท่านก็ต้องรีบตื่นมาเพื่อมาทำธุระแล้วก็ต้องมาดูแลช้างนะต้องดูแลช้างของเขาก่อนที่พอบางท่านก็มีอาจจะไปขนหญ้าไปตัดหญ้าบ้างนะครับอย่างนี้ก็มาดูช้างก่อนทำความสะอาดแหล่งเก็บขี้ช้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปตัดหญ้านะอาจจะไปตัดหญ้าด้วยนะฝุ่น PM ที่ลำปางเกิดจากมีนาค่ะมีนาชอบคลุกฝุ่นใช่ไหม อยากเอาน้ำไปฉีดใส่จังเลยน้องมีนา เล่นฝุ่นเยอะใช่ไหมชุบแป้งบ่อยส่วนสาวสวยเชือกนี้ก็อะไรไม่รู้นี่ซ้อมเดบิวต์ในอนาคตเมื่อกี้ยืน2ขาไปแล้วน้องไอ้ยะโอ้ยขาวไปหมดนะวันนี้อากาศขาวไอ้ยะกิ้งลิงไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่เด้อไปแล้วได้ไหมไม่ได้เตรียมอะไรมาวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวเอามาให้อาหารของน้องหวานก็มีอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับมีเยอะมากๆนะของหวานของอะไรเนี่ยมีเยอะมากๆแต่พี่ควานน้องหมึกต้องทยอยให้นะครับกินทีเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวท้องอืดกันหมดแล้วก็ในช่วงนี้ฤดูร้อนนะครับให้ช้างกินน้ำเยอะๆเนี่ยดีนะครับช่วงนี้นะไปแล้วนะห้ามซึมห้ามไอ้นี้ดิเดี๋ยวไปแล้ว
จกพุ่งๆนะครับน้องหวานนี่เนื่องจากว่าถ้าเวลาของผมมาเล่นเนี่ยผมจะอยู่ด้านนอกนะครับจะไม่ได้เข้าใกล้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ควานเขาเข้าใกล้เนาะเขาอาจจะไม่คุ้นนะครับใช่ไหมอืมพยักหน้าตอบรับตอบก็ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยฮะได้ยินเสียงแล้วเนี่ยฮะนี่เขาแบหูนะครับฟังใหญ่เลยมาคุยกันก่อนเหรอทำไมจะงวงไปตรงนั้นเนี่ยคือจะให้เหมือนไม่ขอดไม่พุ่มหรือเปล่าเนี่ยนะไม่ขอดไม่พุ่มนะสองเชือกนั้นก็ชอบให้จับพุงจับนมเล่นนะครับน้องช้างพฤติกรรมน่าสนใจดีนะน่าสนใจดีไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะไม่ให้ไปเหรอก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้เชือกนึงอ่ะเขาบอกจะไปที่ไรมีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้ทุกทีเลยตัวเองกินเยอะไม่ใช่ได้นะน้องหวานตัวเองกินเยอะไม่ได้ให้เท่าไหร่ก็กินได้หมดนะครับไปแล้วหนาจะไปบางหนาสรุปแล้วบางหรือหนาจะไปบางหนาใช่ไหมน้องชวนมาเล่นกันก่อนนะครับรีแอคแบบนี้เนี่ยจะขอไปแล้วก็จะชอบไม่ให้ไปไปเลยเด้อเขาจะไปแล้วเด้อจะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแท้ๆแล้วเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวมาเล่นด้วยเข้าไปเล่นกับหวานเลยน้องมือบอกว่าเข้าไปเล่นกับหวานเลยนะครับนะไปนะครับจะไปเมื่อกี้หย่องเอาให้ไปแล้ว2ลูกหย่องเอาให้ไปแล้ว2ลูกน้องหวานพอบอกว่าจะไปแล้วนะมีงึกงักงึกงักตลอดเลยเป็นงึกงึกงักงักเหรอไปแล้วหนาแท้ๆละโอเคเนาะโอเคไหมเนาะได้กล้วยแล้วไปได้ใช่ไหมโอ้ยอะไรตะแคงคืออะไรตะแคงคืออะไรเดี๋ยวให้อีกสองลูกอ้าวอันที่พี่หยิกเมื่อกี้คืออันไหนอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้ดีกว่าไปข้างบนเลยจะได้พี่โอเคเลยค่อยๆทีละน้อยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะครับทีละหนึ่งไปเลยช้าๆนะครับจะได้สองอย่างพอได้พาเล่มงามด้วยอีกหนึ่งอย่างโอเคอ้อนเก่งเหมือนใบบวมเลยตึ๊ด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 ตัวเองเคี้ยวก่อนWhen she have a reaction, do something like this. I have to bring bananas to her because, like, for today, many times when I say I'm gonna say goodbye to you, I gotta go, and she have the reaction. She do something weird. ตอนนี้นะครับนะพี่ควานก็เข้าไปกวาดอยู่ด้านในนะครับทำความสะอาดกวาดอยู่ด้านในนะกวาดอยู่ด้านในน้องหวานก็มายืนกินอยู่ตรงนี้โอเคๆๆโอ้โหนะเริ่มจะอวยละถ้าโอ้โหนะ So this is the meaning like when the elephant receive banana receive the foodany alert emotional any like a flying emotional or like aFear or sometimes it's worrying something. So those emotional, like it's kind of like it's got kicked away from the food. Elephant will get calm very easily when they have food, when they have the sweet, like banana, sugar cane. Like banana, sugar cane. หมดแล้วเอาอีกไหม
น้องหวานเพเรียกปุ๊บหันหลังทันทีนะครับอันนี้คือเมนูของหวานของน้องหวานนะครับกล้วยหมึกเล่นมุกอันนี้ได้ปะน้องหวานจริงๆน้องหวานมีโลชั่นด้วยนะนี่กันเนี่ยมีครีมนะครับไม่ใช่หรอได้หรอได้หรอเฮ้ยจริงๆถ้ามุกมันแป้งก็บอกไปได้ก็ได้อันนี้คือครีมของน้องหวานนะครับอยู่กับอาหารซึ่งหน้าตาหมึกคือแบบยังกล้าเล่นอีกเนาะพี่อะไรประมาณเนี้ยอยู่เพอยู่เพอิ่มแล้วเหรออิ่มหรือยังน้องหมึกแบบอย่างวะนะครับอ้าวโหตึง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 น้องแสนหวานตึ้ง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 อะไรนะยังไม่ได้เข้าไปครับผมดีมากเรารู้จักกันนะเนี่ยรู้จักกันไว้จำไว้เนี่ยโอ้จำไว้เอาได้นะอันนี้นะครับคืออาการของน้องหวานนะครับตกใจไหมเมื่อสักครู่อ่ะน้องเขาเล่นแรงนะอันนี้คือจะเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับดีพอแล้วหมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วสะบัดอย่างแรงนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งโมเมนต์ของน้องช้างนะอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เป็นความเรียวที่แบบว่าบางทีเขาน่ารักนะครับแต่มันจะมีความที่เพราะเขาก็ยังเป็นสัตว์ของเขาอยู่นะครับนี่ทักได้ตกใจเลยค่ะแอดอันนี้คือน้องแสนหวานนะครับอันนี้คือน้องแสนหวานน้องแสนหวานดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยที่บางทีพี่ควานเขาติดป้ายไว้ให้นะครับไม่ใช่แค่อย่างน้องหวานนะกับเชือกอื่นๆนะครับกับเชือกอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีพี่ควานเราจะแนะนำส่วนใหญ่เราจะให้รอพี่ควานก่อนค่อยเข้าใกล้นะครับเล่นก็เล่นแรงเนี่ยเด็กอ่ะโอ้ยเอาครีมไปไว้ก่อนนั่นนะจริงๆก็ไม่เผลอนะเมื่อกี้อืมกล้วยยังมีมดอยู่กล้วยไม่มดเล่นซื่อเล่นแรงก็เหมือนยังเล่นกับบาลานเล่นกับอะไรพวกเนี้ยถ้าเวลาเล่นแล้วคือไม่รู้แรงไม่รู้อะไรช้าง นะครับนี่มากินหญ้าฝั่งนี้ละกินหญ้าฝั่งนี้ละนี่คือน้องแสนหวานนะครับน้องแสนหวานมดแดงนะเกาะขอบรั้วมดส้มมดแดงมดส้มเมื่อกี้นี่ขี่อะไรนะสารวินมาเขาก็ไอ้นี้แหละอยู่ให้เจอรังมดแดง แล้วก็มากินฝั่งนี้ต่อนะครับมากินฝั่งนี้ต่อนะนี่So when finish two pieces, I mean like a two, it's kind of like a pack, the two bundle of the bananas, banana, the mahout serve her with the fresh grass, with the fresh grass over here. And it seemed like she not interesting,
With the grass, you know, interesting with the grass animal. คือแกงสไปซี่นะครับคือแกงสไปซี่นะคือแกงสไปซี่นะครับเพราะว่าอย่างของน้องหวานนี่บางทีเนื่องจากตาของเขาเนาะเขามองไม่เห็นอะจะมีความบางทีเขาก็กังวลบางทีเขาก็จะมีความระแวงปนไปด้วยบ้างนะแต่อันนี้นี่เสิร์ฟช้านิดนึงเนี่ยเรียกแรงเลยนะเรียกแรงเลยนะครับเนี่ยตึ๊ด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 เด้อนะครับตรงนี้นะครับนี่ในส่วนของถ้าท่านไหนที่มาเที่ยวหานะครับน้องหวานเนาะเที่ยวหาน้องหวานนะครับนะเราก็แนะนำนะครับไม่เข้าใกล้เขามากจนเกินไปนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้ตรงนี้นะครับที่เป็นรั้วไม้ไผ่นะเป็นรั้วไม้ไผ่ตรงนี้นะครับรั้วไม้ไผ่ตรงนี้เนาะนะเผื่อบางทีน้องช้างเขาอาจจะเหมือนเมื่อสักครู่ อาจจะเหมือนเมื่อสักครู่นะครับป้อนเร็วๆหน่อยนะป้อนเร็วๆหน่อยน้องต้องอยู่ในคอกตลอดไหมคะนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราให้น้องเขาอยู่ในคอกตลอดนะครับเพราะว่าพอเขามองไม่เห็นเนี่ยถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เดิมๆของเขาตรงนี้เขาจะรู้ว่ามันมีเสาอยู่ตรงนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเขาออกไปพื้นที่แปลกใหม่นะเขาอาจจะไม่คุ้นสถานที่นะครับเผื่อมีลื่นมีถลายมีตกนู่นตกนี่ได้เราเลยจะให้เขาอยู่ในคอกเลี้ยงตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับน้องแสนชัยนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้องแสนชัยนะ Spice Girl น้องหวานนะเรียกให้เขาอยู่กินอาหารแท้ๆเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับป่ะเดี๋ยวเราลาจากตรงน้องหวานแล้วเดี๋ยวไป9 14 11โอเคเราไปหาน้องบารันตรงนู้นแล้วก็ไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่อื้อไปแล้วนะน่ะ ดันตลอดไม่ถูกใจสิ่งนี้เหรอไม่ถูกใจกันเหรอ เมื่อกี้ผมบอกแสนชัยใช่มั้ยเอากินหญ้าเลยงอแงไม่ไปละงอแงไม่ไปแล้วงั้นน่ะงอแงไปแล้วมีช้างงอแงนะครับบางวันก็เล่นกับเราดีบางวันก็งอแงใส่เราเด็กเนาะตามภาษาเด็กๆนะครับตามภาษาเด็กๆนะอยู่ใกล้ๆบาลันไม่ใช่แสนชัยนะคอกตรงนี้แสนชัยแสนชัยมาอยู่ตลอดเลยจำว่าเป็นแสนชัยนะครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหมาโชว์ขาด้วยโอ้โหยังไม่นอนมาแกล้งหย่อนขาเล่นๆเนี่ยมาแกล้งหย่อนขาเล่นๆฝุ่นเยอะจังเยอะมากครับมองไปทางไหนอยู่ทางไหนก็มีแต่ฝุ่นตรงนี้ฝุ่นเยอะนะสำหรับท่านไหนที่จะมาเที่ยวหาน้องช้างนะครับในช่วงที่วันที่12 13มีนานะครับ12 13มีนาก็ขึ้นมาเที่ยวหาได้นะครับรวมถึงน้องบาลันแม่ใบตองน้องแสนหวานด้วยนะครับนะจะอยู่ที่บริเวณคอกที่เนอร์สเซอรี่นะครับอยู่ที่คอกที่เนอร์สเซอรี่นะมาเที่ยวหาน้องช้างได้นะครับวันนั้นก็จะมีกิจกรรมนะ2วันนะจะมีทั้งการฮ้องขวัญแล้วก็การเลี้ยงสต๊อกอาหารช้างนะครับน้องเขาโดนสารเคมีนะครับถ้าของน้องหวานนะครับโดนสารเคมีนะแล้วก็เขามารักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นช้างบริจาคแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยนะยกแข้งยกขาตลอดนะครับเด็กน้อย เด็กน้อยยกแข้งยกขาตลอดนะก็แม่ใบตองหุ่นดีจังนะครับความดูแลดีนะครับทั้งแม่ใบตองทั้งลูกเลยนะครับ2เชือกของเขานะ2เชือกของเขาไอ้ย่ะไอ้ย่ะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก็ล้ม
เนาะวันนี้ก็พาไปดูช้างนะครับหลายๆเชือกเลยที่ไปเข้าร่วมการซ้อมนะครับของวันช้างไทยนะวันที่12วันช้างไทยนะครับก็ได้เจอหลายๆเชือกนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเจอนะแล้วก็บางเชือกก็ออกมาให้เราเจอในวันนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะปกติเขาก็จะเลี้ยงอยู่ในป่าอย่างกลุ่มบอยแบนด์นะครับหรืออย่างกลุ่มตระกูลแสนนะครับบางเชือกนะที่อยู่ด้านในนะครับก็ออกมาเจอนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเลย31เชือกนะครับวันนี้31เชือกที่ไปร่วมนะครับในงานที่ตรงนั้นนะครับที่ไปมาร์คจุดไปทำการซ้อมนะครับแต่จริงๆจะมีเยอะมากกว่านี้นะเพราะว่าบางเชือกนะครับวันนี้พี่ขวานก็ลานะพี่ขวานก็ลาเลยอะไรนะไม่ได้พามาร่วมนะครับไม่ได้พามาร่วมเนาะก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับทุกท่าน FC ทุกท่านเลยเนาะถ้าสะดวกถ้ามีโอกาสมาร่วมงานนะครับมาดูกิจกรรมมาเที่ยวหาน้องช้างของเราได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับ so for today going to went to the Mahout training school in like morning at the 9 o'clock to see like the practice the rehearsalThe ceremony on 12th of March for the Thai National Elephant Days. So a lot of elephants, 31,000 elephants today participated. And like it's not for the serious to doing. It's just make like wish like the schedule, run by the schedule, come to this area and walk to the next area. And then where the elephant should rotate and where the elephant should like staying.And waiting something like that. So, on 12th and 13th of March, if you have a time, if you have a chance, really invite you to come to visit at the Thai Elephant Conservation Center for the special day for an elephant at that day. So for today, thank you so much. Thank you for everyone who supporting and come to watching. Come to watching from those area and in the nursery area, and.I can see somehow like for the young, the blind one, baby elephant do the naughty. When like I couldn't serve her the food like in time, like maybe slowly. And she swing the trunk to me. So it's very like an interesting behavior. Interesting behavior. So this is the reason why we keep telling to the everyone staying with the elephants. If without the mahout, should not go to the elephant. So this is the safety rule, safety for the human. This is the reason why for some like we have to stay in the balance. Elephant safe, the people safe as well.นะครับก็วันนี้ก็ไปข้างในเนาะแล้วก็ออกมาคอกช้างเล็กช้างน้อยตรงนี้นะครับนะช้างเล็กช้างน้อยตรงนี้ก็สนุกสนานนะครับมาเล่นกับน้องช้างถึงแม้วันนี้ไม่ค่อยเห็นพ่อพลายนะครับสักเท่าไหร่นะพ่อพลายยืนกินอยู่ด้านบนแล้วก็เขาเรียกอะไรหมอกควันก็จะเยอะไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะแต่น้องช้างตรงนี้ก็เอนจอยดีนะครับแม่ใบตองก็ไปกดดันพี่วีอยู่ด้านนู้นอีกแล้วรวมถึงวันนี้นะพฤติกรรมที่น่าสนใจของน้องหวานนะครับของน้องหวานนะเล่นกันดีๆอยู่ดีๆก็อารมณ์ขึ้นซะงั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับข้อเท็จจริงเป็นอีกหนึ่งแฟกต์เลยที่บางครั้งนะครับที่พอเวลาเราไปเล่นกับช้างแล้วถ้าไม่มีพี่ควานอยู่นะครับบางทีน้องช้างอาจจะแสดงอาการนะบางอย่างอาจจะมีการดึงนะครับหรือการผลักเราออกนะครับตรงนี้เลยถ้าไปสถานที่ไหนนะครับที่มีช้างเนาะที่มีช้างก็แนะนำให้มีพี่ควานอยู่ด้วยนะครับถ้ามาที่ของศูนย์ช้างแล้วเนี่ยก็เราจะแนะนำแบบนี้ตลอดนะครับถ้าจะเข้าหาน้องช้างนะครับให้มีพี่ควานอยู่ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยวินวินทั้งคู่เนาะทั้งน้องช้างแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวด้วยนะทั้งพี่ควานด้วยนะครับนะเมื่อกี้นี้ก็มีโอ้ก็กำลังให้อาหารอยู่นะอาจจะไม่ทันใจเธอนิดนึงนะเพราะของเธอนี่ดูแล้วอาจจะมีอาการเหมือนพอจะไปก็ไม่ให้ไปแต่พอให้อยู่ก็เหมือนอุ้มเด็กแล้วเด็กหยิกแก้มอ่ะพี่โอ้แสนหวานเจอกันอยู่ทุกวันแท้ๆนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้ enjoy นะครับนี่น้องช้างดูท่าบาลานซ์นะครับซุกซนฮะเป็นเด็กน้อยที่ทุกซุกซนนะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะนอนหลับแล้วล่ะนะเพราะวันนี้11โมงแล้วด้วยนะวันนี้ผมไลฟ์ยาวเลยนะรุ่นไลฟ์ยาวเลยโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับฝุ่นควันเยอะ
นะครับนะระวังเป็นหวัดเป็นอะไรกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับ Daily Life นะครับวันนี้พฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ๆๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนะกับ Daily Life วันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนผมต้องเดี๋ยวไปเข้าออฟฟิศละนะดูเด็กมาเล่นอะไรอย่างงี้ไม่รู้นะแล้วมาเจอกันได้ใหม่นะครับผมมาเจอกันได้ใหม่ถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็เนี่ยช่วงนี้พกแมสมาด้วยเนาะอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะ12 13ก็ขอเรียนเชิญนะครับในวันช้างไทยนะบ๊ายบายนะครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับดูเด็กบาลันตาโตนะครับเนี่ยเตรียมจะหลับแล้วโอเคนะครับพี่วีขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปละบารันใบตองขอบคุณนะครับน้องหวานด้วยนะโอเคนะครับเทคแคร์นะครับทุกท่านสวัสดีครับ